สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอยู่กับรายการไมเคิลเกิดมาคุยนะครับสำหรับวันนี้เราหยิบยกนำเสนอในเรื่องของการประกวดตำแหน่งที่ดาจำแรงของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นสาวประเภท2ครับวันนี้เราจะจะมาหยิบยกและพูดถึงประสบการณ์และก็สิ่งต่างๆในชีวิตของเธอนะครับเธอนั่งอยู่กับผมแล้วครับขอเชิญทุกท่านพบกับนางสาวสรันพรอรสวรรค์หือน้องเดครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเดพี่ได้ข่าวชนะเลิศนะค่ะดีใจด้วยนะครับค่ะขอบคุณค่ะดีใจไหมครับค่ะดีใจค่ะเป็นเวทีที่ควาไปฝันตั้งแต่เด็กๆค่ะว่าสักวันหนึ่งต้องมาถึงจุดๆนี้ให้ได้ค่ะแล้วสวยด้วยนะครับค่ะน้องเดย์ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ค่ะตอนนี้ก็กําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ค่ะ ภาควิชาในเทศศาสตร์ชั้นปีที่สามค่ะปีที่สามละเดี๋ยวก็จบแล้วเนาะใช่ค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุยี่สิบสองปีค่ะเป็นคนจังหวัดอุตรดิตถ์โดยกําเนิดค่ะอ๋อเป็นคนจังหวัดอุตรดิตถ์โดยกําเนิดนะครับถ้าพี่อยากไปเที่ยวเนี่ยพี่จะไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างก็จังหวัดตรดิตถ่ยงเที่ยวเยอะมากค่ะน้าตกแม่พูนหรือจะเป็นหนองพะเลเขื่อนศริกิจค่ะแล้วก็ถ้ามาอุตรดิตถ์นะคะก็ต้องไปสักการะ ท่านพ่อพยายพิชัยดาหักค่ะพูดถึงเรื่องประกวดดีกว่าค่ะ,ะเราประกวดมาตั้งแต่อายุไหร่ะครับเริ่มประกวดตั้งแต่อายุ17ปีค่ะขึ้นเวทีแรกที่ไหนจําได้ไหมขึ้นเวทีแรกนี่เป็นเวทีการประกวดงานลอยกระทงค่ะที่ดาจําแรง,งอนพม่าอะไรประมาณนี้ค่ะงานลอยกระทงอะไรอย่างนี้ตื่นเต้นบ้างไหมครับตื่นเต้นค่ะตอนนั้นเป็นเวทีแรกเลยไม่เคยประกวดมาก่อน น้องเดรู้สึกว่าเวทีไหนที่ประกวดแล้วภูมิใจที่สุดถ้าภูมิใจที่สุดนะคะก็เป็นเวทีที่ดาจำแรงค่ะเพราะว่าเป็นเวทีที่ทุ่มเทนะคะฝึกซ้อมหลายเดือนมากนะคะกว่าจะได้เข้าประกวดนะคะแล้วก็ต้องเตรียมความสามารถบุคลิกภาพนะคะแล้วก็ไหวพริบในการตอบคาถามตอบคำถามยังไงให้ถูกใจกรรมการคะ่ะแล้วก็เตรียมความสามารถพิเศษไปคะ่ะกดดันไหมมากค่ะเพราะว่า มีสาวงามประกวดเยอะมากนะคะเราเราก็ต้องเตรียมพร้อมตัวเองให้ไปสู้กับเขาได้จะได้ข้อตำแหน่งมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สวยนะทั้งสวยทั้งเก่งนะครับทุกผู้ชมมีวิธีการฝึกตัวเองอยังไงอะอเวลาก่อนขึ้นประกวดดูแลตัวเองค่ะดื่มน้ำเยอะๆกินผลไม้ออกกํบบาลังกายนะคะแล้วก็ฝึก การพูดการตอบคาถามนะคะดูจากในทีวีใน y YouTube อะไรอย่างนี้เป็นตัวอย่างของรุ่นพี่ต่างๆพวกประกวดนางสาวไทยหรืออะไรอย่างนี้ค่ะเราก็มาดูว่าช่วงตอบคำถามเขาเป็นยังไงเราก็ตอบคำถามให้ได้ดีอย่างเขาอะไรอย่างนี้ค่ะต้องตอบคำถามให้ตรงประเด็นมีไอดอลในการประกวดนะครับมีค่ะก็มีพี่ปอยติชดาค่ะพี่ปอยค่ะทั้งสวยแล้วก็เราก็อยากสวยอย่างเขาอะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อแต่พี่ก็ว่าสวยนะเดยเองก็สวยมากนะค่ะ แล้วสวยๆอย่างนี้เนี่ยมีแฟนหรือยังครับอ๋อไม่มีค่ะโสดค่ะยังโสดนะครับหนุ่มๆครับ <laughs> น้องเดยังโสดนะครับน้องเดครับเป็นที่รู้ๆกันอยู่ว่าสังคมไทยเปิดกว้างและยอมรับในสาวประเภทสองมากขึ้นเนี่ยทั้งในด้านลบและด้านบวกน้องเดมีความคิดเห็นยังไงกับกระแสสังคมนี้ครับ ค่ะถ้าพูดถึงกระแสสังคมนะคะก็ต้องเป็นที่ยอมรับว่าสังคมปัจจุบันนี้ได้เปิดให้สาวเพศสองอได้มีจุดยืนนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้า,หน,าหน้าที่การงานนะคะความสามารถนะคะเพราะว่าสาวเพศสองสมัยนี้ก็เป็นทั้งนายกอบตอดารานักแสดงนะคะแล้วก็เป็นคุณครูอ,อะะ๋อเยอะเนาะใช่ค่ะก็คือ,อสังคมได้เปิดกว้างให้กับสาวเพศสองได้มีจุดยืนในสังคมเท่าเทียมกับชายจริงและหญิงแท้ค่ะเคยมีคนล้อเราไหมว่าเราเป็นสาวเพศสอง มีค่ะก็คือแบบมาล้อเราอีตุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็แบบเราก็ยอมรับที่เขาว่าว่าเราเป็นตุตอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันเป็นสิ่งที่เราเป็นจริงๆค่ะเราไม่ได้ส่เสกเราไม่ได้แกล้งเป็นค่ะแต่เราก็ถามว่าโกรธไหมก็มีโกรธบ้างที่แบบเฮ้ยมาล้อทําไมต้องมาล้อปมเราที่เราเป็นอะไรค่ะเราก็พัฒเก็บมากดกดเป็นแรงรแรงกดดันให้แบบเราพัฒนาตัวเองให้ดี <c oughs> ให้ดีกว่าที่เขาจะมาว่าเราได้ว่าเราเป็นอีตุดเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไอายไหมอะถามว่าอายไหมก็ไม่อายนะที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าคือเราเป็นเราเป็นของเราจริงๆแล้วการที่จะเป็นกระเทยมันไม่ได้เป็นกันง่ายๆไม่ใช่ว่าเฮ้ยอ,อยากเป็นกระเทยนะเป็นตุ๊ดนะก็เป็นได้คะ่ะต้องอ,ออกมาจากใจ,จออกมาจากใจคะ่ะแล้วกระเทยสาวเพศสองของเราก็มีความสามารถมากมายเราเป็นคนดีคะ่ะเราวางตัวให้ดีแค่นี้คะ่ะเราก็อยู่สังคมไทยได้คะ่ะ อยากให้ทุกท่านนะครับในห้องส่งนี้นะครับปรบมือให้กับน้องเดสิสอีกสักครั้งนะครับ <c oughs> เป็นความคิดที่ดีมากเลยนะครับเป็นอีกมุมหนึ่งเนาะแล้ววันนี้นะครับพี่อยากจะให้น้องเดนะครับฝากถึงน้องๆรุ่นหลังที่กําลังจะเข้ามาสู่ในวงการาทิดาจําแรงในจังหวัดตรดิตไม่เอาไม่ใช่เฉพาะทิดาจําแรงแล้วกันพี่ขอกว้างๆเลยใน วง,วงการนางงามดีกว่าขอเชิญครับค่ะก็จะขอฝากน้องๆน,นะคะที่รักในการประกวดนางงามนะคะก็ต้องเตรียมบุคลิกภาพนะคะความสามารถไหวพริบในการตอบคาถามและความสามารถต่างๆนะคะที่จะไปพิชคณะกรรมการในแต่ละเวทีได้ก็ขอให้น้องๆตั้งใจทํามันให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณทั้งเดยน,นะครับวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็ได้หลายๆอย่างจากผู้หญิงสาวคนนี้นะครับ วันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่ต้นรายการนะครับและเวลาก็หมดลงแล้วขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการนะครับสําหรับวันนี้ต้องผมกับน้องเดย์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ